นี้เดี๋ยวเราจะมาชมกันแบบใกล้ชิดเลยว่าตะกรุดหลวงปู่สุดวัดกะหลงแบบถักกันนะครับนะแบบถักรุ่นแรกๆเลยท่านที่ว่าโด่งดังไปทั่วโลกเดี๋ยวเรามาชมกันแบบใกล้ชิดนะครับว่าตะกรุดหลวงปู่นะครับมีรูปแบบเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันแบบใกล้ๆเลย4-5 กิโลตรงข้ามไม่ตรงข้ามอยู่ซ้ายมือเหมือนกันซ้ายมือเหมือนกันซ้ายมือเหมือนกันถ้าวิ่งรถไปจะขึ้นสะพานก็มองเห็นแล้ววัดนาขวางครับนาขวางคือตะกรุดดอกเนี้ยเป็นของถ้านั่งกันจริงๆก็เขาจะเรียกตะกรุดของวัดนาฝังของอาจารย์ยนต์แต่จริงๆแล้วก็คือตะกรุดทนรุ่นตีใหญ่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันตะกรุดตีใหญ่ตะกรุดทนครับผมนะครับหลวงปู่สุดท่านปลูกเสกไว้หลวงปู่สุดท่านปลูกเสกถักเนี่ยมันก็จะมีเชือกถ้าพูดง่ายๆถ้าขาวคล้ายๆจะเป็นเชือกปออย่างสมัยก่อนนะถักแล้วก็มีเชือกไนลอนแต่ทีนี้ของจันยนต์ที่ไปออกวันฝังนี่คือเป็นเชือกปอชุดสีขาวอะแล้วก็ไปลงรักเป็นสีดำส่วนใหญ่นี่เซียนยังไม่เคยรู้จะรู้อย่างเดียวสีขาวที่กระหลงสีน้ำเงินออกที่ร้อยเอ็ดก็คือจะหากันอยู่แค่นี้คือเขารับรองแค่สองครับผมแต่เราท้องถิ่นเรารู้นะก็อาจารย์ชาตินี่อยู่กับหลวงปู่เลยล่ะก็ผมอยู่หลวงปู่เลยอ่ะพูดง่ายๆผมอยู่หลวงปู่อยู่กับจันยนต์ครับจันยนต์ก็เป็นผู้สวดผมครับแล้วหลวงปู่เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์หลองก็คือหน้าชายผมแท้ๆที่เป็นเจ้าวาดอยู่ทุกวันนี้อาจารย์หลองอ่ะครับผมที่วัดนาฝักอ๋อครับฉะนั้นคือกล้าการันตีให้ได้ตรงนี้ปัจจุบันยังพอหาได้ไหมครับปัจจุบันยังพอหาได้ไหมมันไม่แน่ใจเพราะว่าของมันหายากมากตอนนั้นหลวงปู่ออกสักกี่ดอกครับเรื่องประมาณคืออันนี้เราหลักประมาณไม่ได้เหรอหลักร้อยหลักพันหรือไงมันก็น่าจะอยู่ประมาณหลักพันหลักพันดอกนะเพราะว่าถ้าการคำนวณแล้วเนี่ยแยกไป3วัดเนี่ยมันน่าจะอยู่หลักพันแต่ถามว่าหาดูได้ง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายนะประสบการณ์เป็นไงพี่ที่เคยได้ยินมาประสบการณ์ที่โดนกันมาเยอะก็คือพวกนี้ไปโดนมีดโดนปืนอะไรเนี่ยไม่เป็นไรไม่เข้าอ่ะไม่เข้าคือแค่แค่อันนี้ดังเลยก็คือดังมาจากตีใหญ่อ่ะง่ายพอบอกตะกรุดปูสุนปุ๊บตะกรุดตีใหญ่ใช่เขาจะรู้แหละครับไม่ธรรมดานะปัจจุบันนี้ทุกคนก็หากันอยู่นะครับสู้ราคาแต่ว่าของหาไม่ได้ไม่มีคนที่มีก็คือไม่ปล่อยเก็บไว้เป็นสมบัติใช่มีมูลค่ามากกว่าเงินอีกนะมีเงินก็เช่าไม่ได้อ่ะใช่เพราะว่าของไม่มีคือตอนนี้หายากมากเลยอย่างผมเองเนี่ยผมมีคนสั่งหลายคนก็สู้ราคาแต่ว่าผมก็ไม่กล้ารับปากนะว่าได้หรือไม่ได้มันของยอมรับว่าหายากมากครับยากกว่าเหรียญยากกว่าเหรียญนะยากกว่าเหรียญ